ธนาคารหากไม่ปรับตัวเจอฟินเทคก็ยังหนาวฟินเทคนะครับโดยย่อก็คือ i n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  i i l t t e h n o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  y นะครับเป็นรูปแบบธนาคารแบบใหม่นะครับที่ไม่มีสาขานะครับไม่มีตัวตึกและก็ใช้พนักงานที่น้อยลงนะครับโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์พวกบล็อกเชน AI เข้ามา ช่วยในการจัดการสิ่งเชื่อมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อสองปีสองปีสองพนนะครับหลังจากเกิดโควิดเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริการของธนาคารโดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรสิกรไทยค่อนข้างมากเลยนะครับระบบแอปพลิเคชันเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้มากขึ้น และฟังก์ชันของมันนะครับเครื่องมือของมันเนี่ยก็สามารถที่จะตอบสนองผู้บริโภคได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสู่ในเรื่องของฟินเทคนะครับสิ่งที่เราต้องเจอหลังจากปี2020ผมว่าธนาคารต้องปรับตัวอย่างมากเลยในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ ผมว่าปรับตัวมากแล้วนะครับแต่ว่าระบบการให้บริการและการเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะครับผมมีตัวอย่างอย่างคลิปที่ผมทำคือแอปดอฟฟินนะครับที่ธนาคารยักษ์ใหญ่อย,อย่างเคพัสหรือกสิกรเนี่ยหันเข้ามาจับมือกับเครือของเซนโต้นะครับเพื่อจะปล่อยสินเชื่อเพื่อจะสามารถที่จะทำธุรกรรม ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็สิ่งนี้เป็นข่าวดีนะครับแต่ว่ายังไม่สุดนะครับและฟินเทคนะครับที่เราเคยได้ยินนะครับหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับหนึ่งนะแอนกรุ N ๊ปนะครับของอาลีบาบาหรือของแจ็คหมานั่นเองที่มีการทำโครงการร่วมนะครับกับ อเคชันอย่าง AliPay นะครับที่เกิดขึ้นการให้บริการของ Jack มานะครับก็จะรูปแบบคล้ายๆกับ f ฟินเทคเลยก็คือ Fintech ขนาดใหญ่ซึ่งเกิดในประเทศจีนนะครับและก็ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้ทำธุรกิจหลายองค์กรหลายเครือข่ายนะครับเพราะว่าระบบนะครับ การให้สินเชื่อการอนุมัติสินเชื่อและรูปแบบการให้บริการเนี่ยแตกต่างจากธนาคารแบบเดิมนะครับอันนี้พูดไปถึงแอนกรุ๊ปนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงฟินเทคต้นแบบนะครับที่ออกมาเป็นเจ้าแรกๆชื่อว่าโซไฟนะครับโซไฟเนี่ย เกิดขึ้นนะครับประมาณปี2016เป็นสตาร์ทอัพนะครับได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารซอฟแบงค์นะครับกองทุนซอฟแบงค์ต่างๆนะครับและทางโซไฟนะครับก็เป็นเกิดขึ้นปี2016นะครับได้รับทุนจากซอฟแบงค์นะครับและก็มีการระดมทุนมหาศาลเลยนะครับเพื่อจะสามารถที่จะ ทำให้บริษัทของตัวเองเนี่ยมีความ,เข,มเข้มแข็งนะครับและการระดมทุนครั้งนี้สามารถระดมถึงไปถึง1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่ทำให้รูปแบบการให้บริการของธนาคารออนไลน์เนี่ยหรือที่เรียกก็ฟินเทคเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงดวงดาวได้เลยหรือสามารถที่จะ นับได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่มีการระดมทุนที่สูงมากๆถึงแม้ว่าจะอาจจะสู้แอนกุปไม่ได้นะครับแต่อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระดับยูนิคอนเลยทีเดียวและการบริการสินเชื่อนี้นะครับมันกระจายนะครับและขอบเขตการให้บริการเนี่ยเริ่มแรกๆนะครับก็จะไปสู่ในประเทศของ สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโซไฟเนี่ยเป็นเป็นการปฏวิวัติวงการทางการเงินใหม่นะครับซึ่งไม่เหมือนกับธนาคารเดิมคือมีการนำเสนอเรื่องของการให้สินเชื่อนะครับและการวิเคราะห์การให้สินเชื่อซึ่งการวิเคราะห์การให้สินเชื่อเนี่ยเขาเรียกว่านะครับ เครดิตสกอร์นะครับแต่ก่อนธนาคารนะจะวิเคราะห์การให้สินเชื่อเนี่ยเขาต้องดูจากสินทรัพย์นะครับมีที่ดินหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าที่สามารถค้ำประกันได้นะครับซึ่งฟินเทคนะครับหรือโซไฟเนี่ยไม่ได้ดูเรื่องนั้นแต่โซไฟเนี่ย เขาเข้าไปดูธุรกรรมนะครับว่าผู้ใช้รายนั้นบริษัทร,รายนี้มีแคสโฟเท่าไหร่และแคสโฟเหล่านี้สามารถที่จะปิดหรือว่าที่จะใช้หนี้ต่างๆนะครับให้กับธนาคารได้หรือชำระดอกเบี้ยได้ด้วยอันนี้เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่ ผมบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆนะครับโซไฟมีการวิเคราะห์นะครับเปลี่ยนมุมมองของเครดิตใหม่นะครับเนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยมันเป็นระบบเก่าแล้วนะครับเป็นยุคของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งการบริการประเภทนี้มันจริงๆมันก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับที่จะเข้าถึง SME ผู้ประกอบการนะครับแต่การบริการเนี้ย มันประมาณ100ปีที่แล้วสมัยตั้งแต่รอ5ห้รอหนะครับและมันก็มาถึงเราปัจจุบันนะครับและมันไม่ได้พัฒนามากเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันพัฒนาขึ้นธุรกิจต่างๆมันพัฒนาขึ้นโดยระบบออนไลน์นะครับระบบออนไลน์เนี่ยทำให้ธุรกิจเนี่ยกระแสเงินสด และยอดนะครับในการขายมัน Exponential มากขึ้นมันขยายมากขึ้นสิ่งนี้นะครับที่ทำให้โซ f ไฟเนี่ยเข้ามาแก้นะครับจุดบอดตรงนี้นะครับในการให้เครดิตนะครับและเขายังมีบริการเสริมอีกมากมายนะครับที่ที่มากกว่านะครับมากกว่า ฝ่ายแนนชั่วปัจจุบันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาประกันชีวิตนะครับประกันอุทกภยัยประกันอะไรต่างๆนะครับรวมอยู่ในฟินเทคอันเดียวกันรวมถึงการให้เขาเรียกว่าสินเชื่อนะครับการศึกษาเพราะบางคนเนี่ยต้องเรียนนะครับแล้วระหว่างเรียนอยู่เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับใช้เงินกู้และอันเนี้ยนะครับ มีโครงการนี้แล้วนะครับแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะผลิตขึ้นผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อบริการผู้บรผู้บริโภคนะครับที่จะสามารถที่จะเรียนให้จบนะครับเพราะการเรียนก็สำคัญนะครับถ้าเกิดบางคนในอดีตเห็นไหมครับไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนพอไม่ได้เรียนนะครับก็ไม่ได้จบมหาลัยพอไม่ได้จบมหาลัยบางคนก็อาจจะศูน เสียโอกาสในอนาคตได้ฉะนั้นโซไฟนะครับเข้ามาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขอนะครับมีเคาะสินเชื่อใหม่มีการวิเคราะห์นะครับที่เราเรียกว่ากระบวนการนี้ว่านะครับกระบวนการนี้ว่าเ,เครดิตสกอร์นะครับมีการวิเคราะห์ใหม่นะครับ การวิเคราะห์นะครับเครดิตสกอร์ใหม่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะที่ทางฟินเทคเนี่ยมันพัฒนามากยิ่งขึ้นที่จะเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการผ่อนผันดอกเบี้ยนะครับหรือรายจ่ายนะครับให้มันมีระยะเวลาที่ยาวมากขึ้น และถูกลงนะครับเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมศึกษาจากฟินเทคเนี่ยของโซไฟเนี่ยนะครับเขามีการหมุนกระแสเงินสดได้อย่างดียอดเยี่ยมนะครับเขาสามารถหมุนนะครับกระแสเงินสดให้มันสามารถดีขึ้นมากๆเลยดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมนะครับ ขาหมุนกระแสงเงินสดดีอยู่แล้วนะครับและทําให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะมีข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจะปล่อยผู้บริโภคที่สามารถบริหารกระแสงเงินสดและสามารถที่จะคืนธนาคารได้อย่างพอดิบพอดีและรวดเร็วอันนี้เป็นความฉลาดของระบบ AI นะครับซึ่งมีอยู่ในโซโฟานะครับและอีกส่วนหนึ่งคือระยะ เวลานะครับรวมถึงค่าดอกเบี้ยนะครับต้องสิ่งที่ต้องชําระค่าดอกเบี้ยเนี่ยมีจํานวนที่น้อยลงนะครับและก็ระยะเวลาในการชําระดอกเบี้ยเนี่ยขยายมากขึ้นโซฟาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นฟินเทคอย่างเดียวนะครับสิ่งที่เขาทําคือว่าเขาเนี่ยดูผู้บริโภคนะครับที่เมื่อ กู้เงินไปนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะชำระกับธนาคารได้อาจจะเป็นเหตุเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานนะครับถ้าเกิดยื่นกับโซโฟไฟาไปนะครับว่าต้องการที่จะผ่อนผันการชำระสินเชื่อนะครับทางโซโฟ,ฟก็จะผ่อนผันให้โดยเฉพาะเรื่องของงานนะครับการทำงาน บางคนตกงานนะครับไม่สามารถที่จะชำระเงินหรือชำระอัตราดอกเบีย้ยไปได้โซโฟ,ฟยังมีนวัตรกรรมในการหางานให้กับผู้พกด,ด้วยครับคนที่ใช้บริการอันนี้แหละครับเป็นโจทย์ที่ทำให้คนเริ่มที่จะมาใช้ฟินเทคมากขึ้นในปัจจุบันสุดท้ายนะครับเรื่องของการให้บริการแล้วนะครับ เรื่องของความรวดเร็วของฟินเทคนะครับและก็การให้บริการของฟินเทคเนี่ยมันก็สำคัญนะครับแต่ส่วนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากกว่าคือการบริหารจำนวนเงินที่น้อยลงนะครับของฟินเทคธนาคารสมัยก่อนนะครับก่อนปี2017เป็นต้นไปนะครับการบริหารก็จะเน้นที่สาขาเยอะๆมีพนักงานเยอะๆอันนั้นนะครับเป็นการจัดการที่ ที่มาในยุคนั้นนะครับเนื่องจากระบบของบล็อกเชนเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเต็มที่มันยังไม่เข้ามาเต็มที่นะครับระบบการให้ออนไลน์ต่างๆก็เชื่องช้านะครับทำให้ธนาคารเนี่ยก็พยายามกระจายไปทุกที่นะครับทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดน,นะครับในธนาคารในยุคยุคนั้นนะครับแต่เนื่องจากฟินเทคเข้ามาเนี่ยนะครับเขามี รูปแบบการจัดการอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต้องมีพนักงานเยอะนะครับไม่ต้องมีอาคารไม่ต้องมีตัวตึกทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะบริหารกระแสเงินสดนะครับหรือรายจ่ายของเขาเนี่ยได้คล่องแคล่วกว่าธนาคารแบบเดิมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าหลังปี2020นี้ไม่ว่าจะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารธนาชาติ ธนาคารอาหารไทยต่างก็ลดสาขาลงนะครับและใช้ระบบเทคโนโลยี Technology, หรือแอปพลิเคชันเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและผมหวังว่าประเทศไทยน่าจะมีการศึกษาฟินเทคเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าฟินเทคเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าธนาคารจะไม่ได้พัฒนาเต็มร้อยเท่ากับฟินเทค แต่ในอนาคตผมว่าฟินเทคพวกนี้จะเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนและเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ธนาคารต้องรับมือเป็นอันมากนะครับและก็ต้องมีกลยุทธ์พอที่จะต่อสู้เขาด้วยและนี่ก็เป็นบทความที่ผมว่าเป็นบทความที่ดีนะครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพเราจะมีทุกวันเพื่อหัดนะครับและ ขอผู้ชมนะครับที่จะเอื้อมนิ้วยาวๆนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งนะครับเราจะมีอัพคลิปทุกวันพอหัสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ